คุณผู้ชมคะหลายๆท่านอาจจะยังจำประเทศตูนิเซียกันได้นะคะซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดอาหรับสปริงเมื่อปี2010ขณะนี้กำลังเกิดเหตุประท้วงอย่างรุนแรงเพราะว่าประชาชนไม่พอใจผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหาโควิด -19 ด้วยนะคะถ้าย้อนกลับไปตูนิเซียเคยเกิดปัญหาขึ้นเมื่อปี2010เมื่อพ่อค้าที่ขายผักในตลาดออกมาจุดไฟเผาตัวเองเพื่อประท้วงรัฐบาลไม่พอใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและในที่สุดก็ทำให้เกิดการลุกฮือของประชาชนและนำไปสู่การประท้วงจนลุกลามบานปลายไล่ผู้นำได้สำเร็จเมื่อปี2010ค่ะเป็นภาพเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะสำหรับเหตุประท้วงที่ตูนิเซียและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็นำไปสู่การลุกลามบานปลายการขับไล่ผู้นำหลายๆประเทศทั้งในโลกอาหรับในตะวันออกกลางนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งที่จอร์แดนลิเบียอิรักและประเทศอื่นๆด้วยนะคะจุดเริ่มต้นมาจากตูนิเซียนี่แหละค่ะแล้ววันนี้กำลังเกิดเหตุประท้วงอีกครั้งที่ตูนิเซียโดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อประธานาธิบดีคาอิสไซอิดได้ประกาศขับไล่นายกรัฐมนตรีลงจากตำแหน่งนะคะสั่งปลดนายกรัฐมนตรีฮิเชมเมชิชีซึ่งได้เห็นการออกมาเรียกร้องของประชาชนอย่างหนักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ประกาศสั่งปลดประธานาธิบดีก็ออกมาสื่อสารถึงเหตุผลที่สั่งปลดนายกรัฐมนตรีค่ะรารุลอวลยะตะมัสซัลฟีตัจมีดีกุลอิคติซาซาตอัลมัจลิสอันนิยาบีอัดดุสตูรلا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ستأول من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยประชาชนหลังจากที่รับฟังการยึดอำนาจของประธานาธิบดีนะคะได้เห็นประธานาธิบดีไซอิสออกมานั่งหัวโต๊ะควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสั่งยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีและประกาศยึดอำนาจทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรัฐสภาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้30วันนับจากนี้ไปและตัวเขาก็จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทำงานควบคู่กันไปโดยประกาศว่าต้องการที่จะคืนความสงบให้กับประเทศประชาชนเองก็ออกมาส่งเสียงสะท้อนถึงความไม่พอใจที่ตัดสินใจออกมารวมตัวต้องละเมิดมาตรการควบคุมโควิดในช่วงเวลานี้เพราะว่าทนต่อไปไม่ได้แล้วกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะجروب موجود توا في في الفيسبوك اللي هو نون زانديميزاسيون دي نهضوي اللي هو ليل التعويضات للنهضويين اكثر جروب وصل اكثر عبيد ممكن من اول ما تقرر معناها انه نهار 25 جويلية عيد الجمهورية التونسية انه يكون معناها نهار اللي الشعب باش يقول فيه لا قداش من مره في كل بوبليكاسيون هبطوها جيلك بافيتك وعلم بلادك لا احزاب لا منظمات لا تدخلات يحبوكم ما تفيخوش يحبوكم ديما مخدرين يحبوكم ديما في الحبوسات على خاطر هما ما يعرفوا يحكموا كان وقت اللي توما في الحبوسات เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประท้วงบางส่วนนะคะมีข้อสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปี2021ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ประท้วงก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดนะคะและการออกมายึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้แน่นอนว่ามีเสียงต่อต้านโดยเฉพาะจากพรรคเอ็ดดานานะคะซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคุมโดยประธานรัฐสภาที่ออกมาตั้งคำถามนะคะว่าประธานาธิบดีตัดสินใจทำแบบนี้คือการรัฐประหารต่อต้านการปฏิวัติที่ประชาชนทำสำเร็จเมื่อปี2010หรือว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นการออกมาตั้งคำถามถึงท่าทีของประธานาธิบดีนะคะ
และอีกด้านหนึ่งที่อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับประชาชนในช่วงเวลานี้ก็คือสถานการณ์โควิด-19 ค่ะเพราะว่าที่ประเทศตูนิเซียก็มีปัญหาคนเสียชีวิตกันอย่างมากทีเดียวนะคะไม่ต่ำกว่า 17,000 รายและก็มีเสียงสะท้อนของประชาชนบางส่วนถึงเรื่องการฉีดวัคซีนที่ไม่ได้รับการกระจายอย่างทั่วถึงค่ะวัลลาฮ์อินนะวะซีซิลฟ์มัรรันจีซิลฟ์มัรรันจีนจีวัรรอห์นจีวัรรอห์วัลลาฮ์ชัยฆัยร์มักูลมรคซบัรกะรซูลีฟีวิลัยชูฟลาบีعلاش شنو عمل لك يا دوله كلمه تبريه منا انت شوف خلينا نشوفك حل رويح مش معقول والله لا معقولเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนนะคะแต่ถ้าไปถามบางกลุ่มก็อาจจะบอกว่าก็พอใจกับความพยายามในการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนให้กับประชาชนอยู่แล้วขณะนี้ตูนิเซียมีประชากรประมาณ12ล้านคนเสียชีวิตจากโควิด-19 ไป 17,000 รายท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆตูนิเซียมีปัญหารุมเร้าหลายๆเรื่องค่ะไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 มีทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมและปัญหาการเมืองนะคะซึ่งทำให้ได้เห็นประชาชนออกมาประท้วงกันอย่างต่อเนื่องจริงๆตั้งแต่เปลี่ยนผู้นำไปเมื่อเกิดเหตุปฏิวัติอาหรับสปริงสถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่ได้มีเสถียรภาพนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งก็เพิ่งจะเปลี่ยนรัฐบาลไปส่วนตัวประธานาธิบดีไซอิดมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เพราะว่าได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนอย่างมากนะคะเมื่อปี2019แต่ตัวเขาเองก็มีปัญหาทำงานกันอย่างไม่ลงรอยกับนายกรัฐมนตรีที่เขาสั่งปลดไปก็คือนายกรัฐมนตรีเมชีชีขณะนี้ตูนิเซียกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโดยกลุ่มไอซิสส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับประเทศและเกือบจะถึงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี2017ขณะนี้คำถามก็อยู่ที่ว่าแล้วทหารและตำรวจจะแสดงท่าทีอย่างไรต่อการออกมาลุกฮือของประชาชนจะสนับสนุนประธานาธิบดีหรือไม่หรือว่าจะสนับสนุนไปอีกนานเท่าไหร่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงเสียงของประชาชนกลุ่มอื่นๆที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการประท้วงในครั้งนี้ด้วยค่ะ